สวัสดีครับนายแพทย์กรวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DLK Plastic Surgery นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์เนาะก็มาเล่าให้ฟังในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะครับเพื่อความสวยงามที่ตรงใจนะครับสาวๆหลายๆท่านนะครับมาเสริมหน้าอกเนี่ยบางทีก็อาจจะมีไซส์หรือจำนวนซีซีที่คิดอยู่ในใจนะครับเนาะซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยคุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดให้เนี่ยก็จะมีหลายๆเรื่องที่เขาจะต้องดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากจะเสริมหน้าอกเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องมาพบแพทย์เนาะมันต้องมีการตรวจร่างกายซักประวัติอย่างละเอียดนะครับเพื่อเลือกขนาดถุงซิลิโคนที่เหมาะสมให้กับคนไข้เนาะเขาทำอะไรดูยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในสไลด์อันนี้นะครับก็ไปอย่างเร็วเนาะก็อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe นะครับนู่นข้างบนเนี่ยกดสั่นกระดิ่งนะกดแจ้งเตือนให้กับ DK Channel ของเราด้วยเนาะดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับก็ทุกคนก็อยากมีหน้าอกที่สวยงามนะครับเนาะก็ใส่เสื้อผ้าสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ดึงดูดของทั้งเพศตรงข้ามทั้งเพศเดียวกันเนาะคำถามคือทำไมมันถึงได้รับความนิยมนะครับถ้าไม่ใช่หน้าตาเนี่ยอันดับถัดไปที่คนนิยมที่สุดก็คือการเสริมหน้าอกเพราะว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของเรือนร่างได้นะครับเนาะแล้วก็เสริมบุคลิกนะครับใส่เสื้อผ้าแต่งตัวยังไงก็สวยนะครับมันก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลายๆท่านที่เป็นคุณแม่มาแล้วนะครับหรือหลังให้นมบุตรแล้วเนี่ยนะครับยังสาวยังกันอยู่นะก็อยากจะมีรูปร่างที่กลับมาดีเหมือนตอนสาวๆก่อนมีบุตรได้นะครับก็การเสริมหน้าอกก็มีส่วนช่วยทำให้มันดูดีขึ้นมาได้นะครับเนี่ยเป็นต้นเนาะใส่บราเนาะฝั่งนี้ไม่มีหน้าอกเนาะฝั่งนี้มีแล้วมันก็ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับดูมีมิติขึ้นมากเลยนะครับทีนี้ประเภทการเสริมหน้าอกก็มีหลักๆ2 อย่างเนาะก็คือใช้วัสดุสังเคราะห์หรือจะใช้เป็นเนื้อเยื่อนะครับข้อที่2เนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจำกัดไว้สำหรับการรักษาคนไข้มะเร็งตัดเต้านมทิ้งแล้วก็เสริมด้วยเนื้อตัวเองนะครับเนาะหรือการฉีดไขมันก็อยู่ในข้อที่2ซึ่งมันฉีดในวอลุ่มเยอะๆไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้จะโฟกัสที่การใช้วัสดุสังเคราะห์แทนจะเป็นข้างในเป็นซิลิโคนเจลหรือว่าข้างในเป็นถุงน้ำเกลือเนี่ยก็แล้วแต่เหตุผลในการใช้นะครับแต่ว่าเกือบ 100% เนี่ยจะเป็นซิลิโคนเจลซะมากกว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อชั้นนำในท้องตลาดก็จะมีอยู่2ยี่ห้อนะครับแข่งกันไปแข่งกันมาขึ้นต้นด้วยตัว M ทั้งคู่เลยนะครับทีนี้เนี่ยการเลือกไซส์เนี่ยคุณหมอคงไม่ได้ฟังCC ที่คนไข้อยากได้เพียงอย่างเดียวนะครับเนาะโอเคคนไข้อาจจะบอกได้ว่าอยากได้กี่ CC อยากได้ใหญ่ประมาณไหนนะครับแต่หน้าที่ของคุณหมอเนี่ยที่เขาเริ่มเรียนมานะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูคนไข้มาเนี่ยเขาจะพอบอกได้ว่าไซส์หน้าอกที่ดีเนี่ยมันควรจะแบตกับอะไรได้บ้างนะครับตัวอย่างละเอียดนี่อะไรบ้างนะครับเนื่องจากประวัติต้องปกติแล้วเนาะสิ่งที่ดูถัดไปคือประเมินสภาพผิวหนังนะครับมีอาการยืดแตกลายงาหย่อนคล้อยอะไรหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่คุณหมอก็จะดูแม้กระทั่งตำแหน่งหัวนมนะครับถ้ามันมีการหย่อนคล้อยโดยเฉพาะหลังให้นมบุตรเนี่ยการเสริมหน้าอกอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับอาจจะต้องมีการยกกระชับร่วมด้วยเป็นต้นแล้วก็คุณหมอก็จะทำการวัดไขมันใต้ผิวหนังนะครับเพราะว่าถ้าไขมันใต้ผิวหนังบางเนี่ยนะครับการเสริมหน้าอกบางเทคนิคเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ดีนะครับเนาะอาจจะต้องพิจารณาเสริมแล้วจะต้องมีการเติมไขมันอะไรก็ได้หลังผ่าตัดเพื่อช่วยให้ทรงมันดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งโครงสร้างของกระดูกหน้าอกนะครับบางคนเนี่ยมาด้วยกระดูกข้างขวากับข้างซ้ายเนี่ยความกลมของซี่โครงเนี่ยไม่เท่ากันที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยด้านซ้ายจะกลมมากกว่าด้านขวานะครับงั้นการเสริมหน้าอกเนี่ยบางทีใช้ไซส์ที่เท่ากันแต่ความพุ่งของหน้าอกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งคุณหมอก็จะตรวจอย่างละเอียดนะครับแล้วข้อที่4คือวัดขนาดเต้านมปัจจุบันเช่นกว้างยาวเท่าไหร่หัวนมอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งแต่หัวนมไปจนถึงฐานเล้านมเนี่ยมันกี่เซนติเมตรกันนะครับซึ่งต้องวางแผนเพื่อคำนวณไซส์แล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของถุงเต้านมเทียมที่เราจะใช้นะครับแล้วความยืดหยุ่นผิวหนังเป็นยังไงนะครับจะได้กะเขาเรียก breast projection ได้ถูกเหมาะสมที่สุดนะครับงั้นถุงเต้านม1 cc เนี่ยไอ้1ไซส์เนี่ยนะครับอย่างเช่นว่า250 cc หรือ300 cc ก็ได้นะครับก็จะมีvariation หรือความหลากหลายของทรงมากมายใช่ไหมครับฐานกว้างฐานแคบพุ่งมากพุ่งน้อยนะครับมันจะมีความหลากหลายเพราะในการวัดเต้านมอย่างละเอียดเนี่ยวัดขนาดเต้านมอย่างละเอียดเนี่ยทำให้เราเลือกไซส์ที่เหมาะกับคนไข้ได้ร่วมกับปัจจุบันนะครับก็มีการถ่ายภาพ3มิตินะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ AI ในการวิเคราะห์จำนวน CC ที่เราจะใช้ได้ด้วยนะครับเนาะและที่สำคัญที่สุดคือก็ต้องดูส่วนสูงและน้ำหนักด้วยนะครับคนไข้เตียมอกตอกใส่นอกเท่ากับคนสูง100กว่า170กับ150ใส่ไซส์เดียวกันเนี่ยขนาดนอกก็จะดูไม่เท่ากันนะครับเป็นต้นนี่คือ4-5อย่างที่คุณหมอจะตรวจอย่างละเอียดเนาะอันนี้ผมจะให้ดูเนาะคนสีน้ำฝั่งสีน้ำตาลนี่นะครับเนาะจะเห็นว่าสกินนี่นะครับเนาะเป็นอะไรนะฟิตเนสเกิลนะออกกำลังกายเยอะมากเลยสับคิวแฟตหรือไขมันใต้ผิวหนังค่อนข้างน้อยในขณะที่คนที่บราสีแดงเนี่ย
ชับบี้นิดนึงนะครับมีไขมันใต้ผิวหนังนะครับดูอวบๆนิดหน่อย2คนเนี่ยนะครับใส่เทคนิคเดียวกันใส่ถุงเต้านมเทียมในเทคนิคเดียวกันบางทีก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าความบางของไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันมีผลทำให้แพทย์เลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันเป็นต้นนะครับเนาะรายละเอียดซึ่งไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังวันหลังอีกทีนึงนะครับมาดูเคสสตั๊ดดี้กันนะครับเนาะก็เป็นเทคนิคที่มีทั้งใส่ใต้กล้ามเนื้อแล้วก็ใส่ใต้แฟเชียนะครับเรียกซับแฟเชียลนะครับก็ผลที่ได้ออกมาก็ดีนะครับเนาะไปดูกันแต่ว่าจะเทคนิคไหนนะครับเลือกเต้านมทรงไหนเทคนิคเหมือนกันคือเราจะใช้เทคนิคการใช้กลวยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะเทเลอร์ฟันเนลนะครับไม่มีการสัมผัสโดยมือแพทย์นะครับ เอาลดตัวผมลงไปกันเนาะสีดำๆคือเบตาดีนเนาะ ตัวถุงเต้านมเทียมจะไม่มีการสัมผัสด้วยมือแพทย์เลยนะครับก็เททั้งเบตาดีนทั้งตัวถุงเต้านมนะครับเข้าไปในกลวยนะครับแล้วก็สร้างโพรงนะครับจะเป็นใต้กล้ามเนื้อหรือใต้แฟเชียก็ว่ากันไปแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือไม่มีการสัมผัสระหว่างมือคนไข้นะครับไม่ใช่มือหมอนะครับกับถุงเต้านมเทียมไม่มีการสัมผัสระหว่างถุงเต้านมเทียมกับผิวหนังคนไข้เลยนะครับสวยงามเนาะเรียบร้อยเห็นไหมฮะแล้วก็ผ่าตัดเย็บแผลปิดนะครับอย่างปลอดภัย non touch tech no touch technique นะครับไม่มีการสัมผัสด้วยมือนะครับมือก็สะอาดอยู่แล้วนะครับก็ให้มันสะอาดขึ้นอีกเนาะสวยงามเนาะแผลก็สวยงามนะครับเอาตัวผมกลับมาก่อนแผลก็เล็กด้วยนะครับเนาะแล้วก็ได้ทรงตามที่คนไข้ต้องการไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับปัญหาคือถ้าเราใส่โนกใหญ่จนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับมันอาจจะดูตื่นตาตื่นใจในช่วงแรกนะครับช่วงแรกของผมนี่คือให้เวลาเต็มที่ไม่เกิน6เดือนนะครับพอมันยุบดีนะครับไซส์ที่โอเวอร์จะตามมาด้วยอะไรบ้างนะครับ1ความเสี่ยงในการที่เต้านมแข็งมากกว่าปกตินะข้อที่2เนี่ยรูปทรงเต้านมจะเสียไปมันจะหย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงนะครับ3จะเกิดอาการริปปิ้งเป็นริ้วตรงขอบด้านข้างนะครับซึ่งมีให้เห็นทั่วไปนะครับการแก้ปัญหาก็ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะการผ่าตัดแก้ลดไซส์ให้มันเล็กลงนะครับอาจจะต้องตามมาด้วยการเติมไขมันนะครับอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับยุ่งยากด้วยเนาะไปดูกันต่อเนาะสวยงามนะครับเนาะสวยงามสวยงามตามสภาพนะครับตามความเป็นจริงไม่ได้ดูเวอร์จนเกินไปเนาะส่วนคนไหนที่สกินนี่หน่อยเนี่ยเทคนิคก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันเห็นขอบของตัวถุงเต้านมเทียมนี่ชัดจนเกินไปโอเคเนาะก็สรุปก็คือว่าการเสริมเต้านมเสริมโอกให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับก็ต้องดูสรีระของคนไข้เป็นสำคัญนะครับดูผิวหนังดูไขมันใต้ผิวหนังดูทรงอกเป็นกระดูกทรงอกเป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งวัดขนาดเต้านมโดยละเอียดนะครับความกว้างความยาวความสูงนะครับแล้วก็ตัวหัวนมอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับเนาะมีการหย่อนคล้อยมีอะไรหรือเปล่านะครับรวมทั้งความสูงของคนไข้น้ำหนักของคนไข้เหมาะสมกับถุงเต้านมไซนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ปัจจุบันอยู่ในยุคที่ AI เกลื่อนเมืองแล้วนะครับ AI ก็เข้ามาในวงการแพทย์เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยเครื่องมือทางการแพทย์กล้องทางการแพทย์นะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์จำนวนซีซีของคนไข้ที่เหมาะสมได้นะครับก็ทำให้คนไข้ได้หนอกที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำศัลยกรรมเสริมหนอกที่สวยงามนะครับจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีคนไข้ต้องสละเวลานะครับมาเจอคุณหมอให้ตรวจอย่างละเอียดก่อนผ่าตัดนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับก่อนจะแยกกันไปขออนุญาตฝากนะครับ DRK Collagen Peptide 100% นะครับไว้ในหัวใจพนุษย์ด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวดีๆมากๆเลยนะครับ2ถึง3ช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DRK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ